ดู CPU temp อยู่ที่85เลยยังไม่ทันได้คำนวณอะไรเลยครับสวัสดีครับลองแล้วเล่ามาแล้วครับในที่สุดก็มาถึงแล้วพัดลม CPU ยี่ห้อ John's Bow เป็นแบบ RGB เอ๊ะพูดผิดครับเป็นแบบ color นะถ้าเป็นบอกว่า ARGB หมายถึงว่าสามารถปรับได้บริเวณบอร์ดของเราอีกทีก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายก่อนว่าทำไมผมถึงเลือกเจ้าตัวนี้ทำไมผมถึงไม่เลือกชุดน้ำเพราะว่าการใช้งานของผมนะครับจะเป็นการใช้งานแบบที่แบบ full load เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาอย่างเช่นเรนเดอร์40นาที50นาทีอะไรประมาณนี้ครับจะไม่ได้ยิงยาวเหมือนพวกเกมเมอร์ฮะที่เขาเล่นกันทีเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงฮะฉะนั้นใช้แค่ CPU cooler แบบพัดลมเนี่ยก็พอแล้วซึ่งระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยครับมันต้องการการดูแลระดับนึงผมก็ขี้เกียจอ่ะก็เลยขอเลือกเป็นแบบการระบายความร้อนด้วยลมดีกว่าครับมาดูข้อมูลพื้นฐานของพัดลม CPU ตัวนี้ก่อนนะครับเป็นรุ่น CR 1400สูง93มิลลิเมตรกว้าง78มิลลิเมตรและก็ยาว126มิลลิเมตรมีท่อนำความร้อนหรือฮีทไปอยู่ที่4ท่อนะฮะพัดลมเป็นขนาด92มิลลิเมตรความเร็วของพัดลมอยู่ที่900ถึง 2,300 รอบต่อนาทีเสียงรบกวนอยู่ที่20ถึง 30.5 เดซิเบลเอใช้ไฟ12โวลต์แรงดันลมนะครับอยู่ที่ 2.35 มิลลิเมตรน้ำ TDP หรือหน่วยวัดความเย็นนะครับอยู่ที่130วัตต์คอนเนคเตอร์เป็นแบบ PWM 4พินสามารถปรับความเร็วพัดลมรอบได้ตามความร้อนของ CPU นะฮะรองรับซ็อกเก็ตนะครับ Intel LGA 115S ก็คือรุ่นซีรีส์ที่ขึ้นต้นด้วย115เนี่ยรับได้หมดเลยแล้วก็1,200 1,700รวมถึง AMD นะครับเป็น AM4 ที่รองรับนะครับน้ำหนักโดยรวม450กรัมประมาณนี้เอาละครับมาแกะกันดูดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างคู่มือการติดตั้งนะครับ Intel AMD ตัวนี้ผมซื้อมาในราคา500กว่าบาท600แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะถ้าเกิดคุณสามารถไปซื้อตอนช่วงโปรโมชั่นอาจจะได้ราคาถูกกว่านี้ก็ได้อันนี้ขาสำหรับยึดเข้ากับเมนบอร์ดมี2แบบตัวนี้เป็นตัวที่ยึดด้านหลังเมนบอร์ดอ้อเขามีซิลิโคนมาให้ด้วยเป็นซิลิโคนง่อยๆแต่ผมก็ไปเลือกซื้อซิลิโคนอันนี้มาใช้นะครับ Force TX 05ถ้าคุณไม่ได้โอเวอร์คล็อกหรือต้องการใช้พลังสูงๆนานๆนะครับไม่ต้องไปแพงมากก็ได้แค่100กว่าบาทก็โอเคแล้วมาแล้วตัวหลักอันนี้เป็นฮีทไปป์4ท่อฮีทไปป์ช่วยในการที่จะลำเลียงความร้อนขึ้นไปนะครับจาก CPU ขึ้นไปแล้วก็ไปที่ตรงฟินหรือปีกมันนะครับแล้วก็พัดลมก็จะเป่าความร้อนออกไปทีนี้การเลือกซื้อนะครับฮีทไปป์อย่างน้อย4ขึ้นไปเนี่ยกำลังดีถ้าน้อยกว่านี้ผมคิดว่าน่าจะน้อยเกินไปนะบางอันก็มีถึง6ก็มีนะฮะพวกยี่ห้อแพงๆอีกอย่างนึงในการคำนึงในการเลือกซื้อพัดลมระบายความร้อนแบบนี้นะครับมันเป็นแบบระบายความร้อนแนวตั้งขึ้นมาเนี่ยคุณต้องดูได้ว่าเคสของคุณมีความกว้างพอไหมป่ะเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะฮะเอาพัดลมออกก่อนเลยนี่ครับเห็นตัวนี้ไหมเป็นเหล็กเส้นๆงัดออกก่อนปึ๊บตัวนี้มันเป็นสายไฟสำหรับไฟ LED ที่อยู่ในนี้นะครับเป็นสีผมก็ทำการถอดสายมันออกก่อนเพื่อจะได้ไม่เกะกะในการประกอบนะให้ประกอบขาเข้าไปอันนี้ขาAMD ผมว่ามันแปลกๆอยู่นะนั่นไงประกอบผิดข้างนี่ครับดูนะมันเป็นหัวน็อตไม่ใช่มันต้องเป็นตัวเกลียวที่ง่ายขึ้นมานี่ครับเรียบร้อยจากนั้นก็มาจากการถอดซีพียูตัวนี้จากนั้นให้เราทำการเช็ดซิลิโคนอันเก่าออกให้หมดก่อนจากนั้นเราก็มาหยอดซิลิโคนของเราตัวนี้เขามีของแถมให้ด้วยปึ๊บจากนั้นนะครับเราก็เอา ID Cooling บีบชิมครีมไม่ใช่แล้วก็บีบลงไปการบีบซิลิโคนนะครับบางคนก็บอกว่าให้บีบเฉียงอย่างนี้หรือบางคนบอกบีบไม่ถูกเขียวหรือบางคนบอกว่าให้บีบเป็นเส้นตรงกลางๆจะบอกว่ามันได้ทั้งหมดเลยนะครับที่สำคัญคือให้มันกระจายไปทั่วอย่างน้อยสัก 90% ของกระดอง CPU ก็โอเคแล้วบางคนก็บีบอย่างเดียวแล้วก็กดตัวล็อกลงไปเลยนั่นก็ได้ส่วนวิธีของผมสะดวกแบบนี้นะก็คือเนี่ยผมก็ทำการบีบไปประมาณนี้ใช่ไหมเยอะไปไม่ดีนะฮะมันเยิ้มลงข้างๆเพ
เกิดแรงกดใช่ไหมมันก็จะเยื้องไปเรื่อยๆลงข้างไปเลยเรียบร้อยคราวนี้วิธีของผมนะครับก็คือหยดเสร็จแล้วผมก็ทำการปาดนะฮะผมจะปาดไปประมาณเกือบๆขอบนะฮะจะไม่ให้ตกขอบเพราะเผื่อพื้นที่ให้เขาได้ไหลออกไปอีกหน่อยนึงใครสะดวกปาดแบบไหนมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับถือว่าแชร์ๆกันจากนั้นเราก็เอา CPU ของเรามาแล้วนี่ลอกแผ่นนี้ออกนี่เขาว่ากันว่ายิ่งไปในการส่งความร้อนเยอะยิ่งระบายความร้อนได้ดีอันนี้เขาว่ากันว่านะผมก็ไม่มีตัวอะไรเปรียบเทียบผมแค่เชื่อตามนั้นแล้วก็ซื้อมาเลยโอเคแน่นแล้วล่ะถ้าไม่แน่นเดี๋ยวก็รู้เพราะอุณหภูมิมันจะคงจะพุ่งพวดถามว่าคืออะไรมันปิ้นออกมาข้างๆนะครับเมื่อกี้ที่เราใส่ไปจากนั้นพัดลมและตัวล็อกพัดลมผมจะให้พัดลมอันนี้พัดลมมันจะดูดจากข้างหน้าผ่านตรงนี้ออกข้างหลังใช่ไหมครับผมก็ต้องเอาเป็นดูดออกเอางี้อันนี้คือกระดองใช่ไหมนี่คือกระดูกกระดองกับกระดูกกระดองลมจะไหลเข้าแล้วออกกระดูกผมก็จะติดตรงนี้เพื่อเป่าผ่านอันนี้ไปออกนู้นก่อนจะติดทำการเชื่อมต่อสายนี้เข้าไปก่อนชึบถ้าใครไม่ชอบไฟไม่ชอบแสงสีถอดออกเลยขอเกี่ยวเข้าไปชึบแล้วก็วางลงไปเกี่ยวขอบในนะไม่ใช่ขอบนอกโอเคสรุปว่าผมล็อกข้างนี้ก่อนนะแล้วก็จากนั้นก็ตะขอมาเกี่ยวจากนั้นก็ดึงให้มันเข้าล็อกเหมือนตอนที่เราปลดออกนี่แค่นี้แหละจากนั้นก็หลบสายหลบข้อต่ออะไรให้มันดีๆแล้วก็เอาสายตัวนี้ไปเสียบตรงช่อง CPU fan เหมือนเดิมซึ่งเขาจะมีตัวล็อกมาอยู่แล้วเห็นปะนี่ดูใกล้ๆนี้นี่เรียบร้อยครับจากนั้นก็ลอกออกเป็นอันเสร็จพิธีทีนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะทำสำเร็จไหมโอเคเรามาดูกันนะว่าเปิดเราจะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมว่ากระดองดูดกระดูกเป่านะฮะกระดองดูดเข้ากระดูกข้างหลังเป่าออกจะเป็นอย่างนั้นไหมไปนี่ตามนั้นครับถูกต้องเย้โอ้ไฟสีสวยนะนี่เรามาดูกันว่าความร้อนที่จะเกิดขึ้นนั้นจะลดลงไหมรวมถึงเทสสรุปจบจากคลิปที่แล้วด้วยว่าลายเส้น9นั้นดีขึ้นคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปไหมครับผมมาดูผลการทดสอบกันครับว่าผมจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะนี่อุณหภูมิจากเมื่อวานก่อนนะครับอยู่ที่80กว่านะฮะทั้งนั้นที่ยังไม่ได้ทำการทำงานอะไรเลยอันนี้อุณหภูมิมาตกอยู่ที่ประมาณนี่แหละประมาณนี้แหละเรคคอร์ดด้วยโอเคก็ลดลงมาระดับหนึ่งแต่เอาจริงนะก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามันยังอยู่ที่ระดับ60กว่าเนื่องจากของเดิมนั้นน่ะถึงตอนที่ใช้ไลเซน7นะฮะมันอยู่ที่ประมาณ50กว่าๆเองเนาะเอาครับมาทดสอบการทำงานจริงกันดีกว่าว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่มันน่าทึ่งหรือดีขึ้นกว่าเดิมไหมทุกอย่างปล่อยออโต้เลยนะครับผมไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะออโต้ด้วยเพราะใครแล้วผมก็ปล่อยออโต้เหมือนกันทั้งคู่จากนั้นก็ทำการส่งไปที่ render queue จากนั้นก็กด render เสร็จแล้วครับ1นาที42วินาทีมาต่อกันด้วยโปรแกรม Cinebench นะครับอุณหภูมิไม่น้อยหน้านะครับซัดไป87นะขึ้นไปถึงสูงสุดถึง90ด้วยคะแนนออกมาแล้ว 19,344 พอยต์ถ้าคะแนนออกมาก็ 7,279 จากซีนนี้นะครับซีนเดียวกันเลยตั้งค่าไว้เหมือนกันของเดิมทำไว้ที่ซีนนี้ใช้เวลาเรนเดอร์ไปทั้งหมด 10.47 นาทีผมก็เรนเดอร์เลยแล้วกันว่ามันจะเร็วขึ้นสักเท่าไหร่ใช้เวลาไปทั้งหมด 24.59 นาทีโหจาก40นะครับลงไปครึ่งนึงเลยเราดูความร้อนกันหน่อยครับ
ความร้อนขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ไหนล่ะอยู่นี่นี่นะครับ 85.4 องศาเซลเซียสนะฮะตอนนี้ก็ค่อยๆไต่ระดับลงมาแล้วใช้ได้เลยนะครับก็คุ้มค่านะครับกับการที่จ่ายไปเร็วขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยปัญหายังไม่จบเท่านี้นะครับหลังจากเรนเดอร์ไปก็จะได้เห็นว่ามันมีอาการที่ CPU วิ่งขึ้นวิ่งลงก็คือเหมือนแบบว่าทำงานไม่เต็ม 100% full load แล้วก็ลดลงมา full load แล้วก็ลดลงมาอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็เลยไปถามในกลุ่มของถามตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ก็มีคุณตัญชศิษย์นะครับมาช่วยตอบคำถามเขาบอกว่างั้นเดาว่า VRM throttling ครับแนะนำให้ลองหาพัดลมมาอัดเป่าตรง VRM ดูก่อนหรือใช้พัดลมตั้งโต๊ะเป่าอัดเลยก็ได้ถ้าทำแล้วหายหรืออาการออกช้ากว่าเดิมแสดงว่า VRM ร้อนเกินไปพบได้ปกติเมื่อจับคู่เมนบอร์ดรุ่นล่างๆกับ CPU ตัวท็อปผมก็เลยถามเขาว่าจะแก้ปัญหายังไงดีเขาก็เลยแนะนำมาว่าถ้าจะใช้ CPU ตัวนี้ต่อไปอีกนานก็เปลี่ยนบอร์ดครับแต่ถ้าจะใช้ไม่กี่งานแล้วอัพรุ่นก็ติดพัดลมเป่าชั่วคราวไปครับตามนั้นครับผมก็เลยไปทดสอบโดยการใช้พัดลมมันหายครับมันสามารถวิ่งได้ 100% เลยอันนี้ลองปิดพัดลมดูนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหม ทันทีเลยครับก็สรุปว่าเมนบอร์ดผมเมื่อไหร่ที่วิ่งเกิน70องศาปุ๊บมันจะทำการตัดกระแสไฟเพื่อให้ CPU ทำงานน้อยลงความร้อนน้อยลงแล้วก็กลับมาทำงานใหม่ทำสลับกันไปมาอย่างนี้จนเรนเดอร์เสร็จนั่นแหละงบบานปลายมาอีกแล้วครับสรุปนะครับพัดลมระบายอากาศของจอห์นสโบสามารถลดความร้อน CPU ให้ใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าอุณหภูมิก็ยังไปแตะที่80องศากว่าๆต่อไปก็คงเป็นการอัปเกรดอะไรสักอย่างในคลิปต่อไปนะฮะเพื่อจะทำให้ CPU ที่ผมซื้อมานี่สามารถใช้ได้เต็ม 100% ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าลองแล้วเล่าถ้าเอามาเล่าเราต้องเคยลองคราวหน้ามาดูกันนะครับว่าผมจะแก้ปัญหากับ CPU ตัวนี้อย่างไรและปัญหางบบานปลายจะจบไหมหรือยังต้องไปต่ออีกฝากด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย